วันนี้มาดูผลลัพธ์ดีกว่าแล้ววันนี้ใครในที่นี้ครับมีประสบการณ์มีอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวช่วงท้ายขอแชร์สัก 2-3 เคสแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้อยู่ในวิดีโอด้วยนะฮะมาดูเคสแรกนะครับน้องฤทธิ์สมประกวดจาก3จังหวัดชายแดนนะครับน้องอยู่ไหมฮัลโหลวันนี้เราถ่ายทอดน้องฤทธิ์อาจจะดูอยู่นะครับก็น้องฤทธิ์จาก3จังหวัดชายแดนเป็นนะครับเมื่อวานลาป่วยนั่งดูพี่เสือเสืออะไรอ่ะแอปพิโซดตอนละครหรอน่าจะเก่าแล้วเนาะไม่ค่อยได้ดูทีวีเท่าไหร่ฟินกับปลาหมึกย่างแปลว่าเขาแพ้อะไรอ่ะน่าจะแพ้ปลาหมึกหรือไม่ทีอาจจะแพ้สารที่แช่ปลาหมึกฟอร์มาลีนก็ได้เนาะไม่ใช่ก็มีบางเจ้าอาจจะแบบไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟินกับปลาหมึกย่างกินปุ๊บหืนขึ้นนิดหน่อยไม่เอจใจส่วนตัวเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเอาน้องเป็นภูมิแพ้ประจำอยู่แล้วเนาะถัดไปซื้อมากินอีกเอาดูสิไม่เขาเรียกว่าซ้ำนะฮะไม่เข็ดไม่เข็ดกินทุกวันพอวันจันทร์ที่ผ่านอาการเริ่มหนักเริ่มสงสัยและแพ้อะไรทุกอย่างนะครับไม่ชัวร์วันนั้นซื้อมีหมึกย่างมากินอีกเอาดูสินี่เขาเรียกว่าลองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใส่สารก่อภูมิแพ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับผื่นดีซื้อขึ้นเลยครับเห็นไหมครับขึ้นเลยอันนี้คือหนักเหมือนกันนะผื่นดีเสื้อเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาวะนี้ก็คือไม่ค่อยดีแล้วนะครับขึ้นอย่างเงี้ยอันตรายเหมือนกันเนาะขึ้นบนหน้านะครับอันนี้ภาพชัดเลยนะครับรีบดีท็อกซ์สิ่งที่กินออกมาให้หมดเลยค่ะฟื้นฟูเซลล์ใหม่นะครับคืนนึงหายอันนี้น้องเขาบอกว่ากิน3ตัวเนาะก็คือฟูไคแดนผลไม้ที่มีต้านฟันแพ้แล้วก็พืชผักสีเขียวคือตอนนั้นเขามาปรึกษาผมดึกๆเลยมั้งคือเราบอกกับพี่โจหนูเป็นผื่นแบบนี้ส่งรูปมาบอกวิ่งนี่ผื่นผีเสื้อนี่เขาก็เลยเอามาใส่ตัวนี้ให้เขาก็เลยมาเม้นบนเฟซบุ๊กเขาเองนะฮะว้าวผื่นผีเสื้อนี่ผื่นผีเสื้อนี่ถ้าเกิดขึ้นประจำเนี่ยเป็น SLE นะครับคนที่ขึ้นอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยเป็น SLE นะครับผมเฮ้ยผื่นผีเสื้อนี่ผมก็ตกใจเด็กเท่านี้เป็นผื่นผีเสื้อนะฮะผมบอกจัดหนักเลยเขาก็กินเนี่ยวันคืนนั้น3ซองเนี่ยลูกเช้าหายเลยครับเนี่ยเช้าขึ้นเช้าก็หายเลยนะครับโหไหมโหมากนะฮะก็ต้องบอกว่าเร็วมากนะครับแล้วตลกมากเลยนะครับหลังจากนั้นไม่มีพี่คนหนึ่งถามว่ากินอะไรทำไมหายเร็วจังก็ตอบไปว่ากิน3ตัวนี้แหละโดนแผลกลับมาอีกคือเขาแขว่าเฮ้ยมันเห็นผลเร็วแบบนี้สเตียรอยด์หรือเปล่าแต่จริงแล้วเอเจลไม่ได้เป็นสเตียรอยด์อย่างที่เรารู้เราผ่านออยเป็นอาหารเสริมแต่ว่าใช้3ตัวเนี่ยมันส่ง3แม่ทับอะไปลบเนี่ยส่งไปทับแค่ทับบกเนี่ยจะรอดไหมอาจจะรอดบ้างไม่รอดบ้างแต่ที่ส่งไปทับอากาศทับเรือทับบกเลยไปทั้ง3ทับชนะในเรียกว่าเป็นภูมิแพ้แค่ไหนก็ชนะได้นะครับเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของน้องฤทธิ์นะฮะเดี๋ยวฤทธิ์มากรุงเทพก็มาอัดวิดีโอแล้วกันเนาะอันนี้ของเคสของคุณอะไรครับใครจำได้ไหมน้องทานที่โซนเป็นอะไรบ้างคะอ้าวหรอไม่ใช่น้องที่เขารู้เราเป็นแอนดรอยตอนนี้ทานอุมิก่อนนอนเอ็กโซค่ะคือทานเขาเป็นภูมิแพ้ทานกินเอ็กโซตามสูตรเราเลยเนาะอุมิกับเอ็กโซนะครับสองอย่างเนาะใช่น้องรู้สึกสดชื่นไหมอันนี้อาจจะแบบว่าน่าจะเป็นลูกมั้งครับน้องภูมิแพ้เยอะทานยาแก้แพ้น้อยลงคือไม่ทุกวันเหมือนก่อนนะนี่ก็คืออาจจะแบบประมาณตามประมาณ 3-4 วันแรกอะนะครับอาจจะยังไม่ครบเดือนนะครับอาจจะเห็นผลเลยนะถัดมาครับอันนี้เคสลูกชายเป็นภูมิแพ้เหมือนจะเป็นไข้ไม่ให้ทานอุมิ่ง 1-2 นี่คือคนไวมากเลยอะไรมันจะเร็วทันใจแบบนี้นะฮะเป็นไงบ้างลูกได้กินอุมิ่งอันนี้ของพี่หญิงป่ะของพี่หญิงไหมของใครครับเป็นไงบ้างลูกได้กินอุมิ่งไปอาการภูมิแพ้แล้วลูกไหลดีขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีแล้วครับโรคจมูกลูกนี้กินตั้งแต่เมื่อวานไม่น่าทนเลยของใครไม่ทราบเนาะทำไม่ได้เลยหรอไม่ใช่เป็นผู้ชายเนาะอันนี้นี่ของพี่หญิงเองเลยเนาะอ๋อนี่ลูกชายลูกเขาแต่เคสของป้าบีอ๋อของพี่บีเนาะลูกสาว8ขวบปวดท้องประจำลูกชาย15ปีเป็นภูมิแพ้ทานไปคนละครึ่งกล่องทานดีพ่อสั่งเพิ่มอันนี้คือทานอะไรบ้างนะครับก็เอ็กโซค่ะเอ็กโซอย่างเดียวเนาะก็คืออาจจะไม่ได้เป็นหนักเมื่อกี้แค่เอ็กโซไม่ต้องกินอูมินะฮะอันนี้คือโปรบีโอนเงินแล้วเอ็กโซนะครับ1กล่องใช่มั้ยครับที่อยู่ตามเดิมดีจังเลยเนาะเวลามีคนบอกว่าขอซื้อของหนึ่งกล่องที่อยู่ที่เดิมนะครับนะครับเราก็เดือนนี้ได้ตังค์อีกแล้วนะเราสามารถทำทริปไปเที่ยวได้อีกแล้วผ่านทริปได้แน่นอนเลยอาการปวดท้องและภูมิแพ้ดีขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากโอนเข้าธนาคารสกอร์ไทยนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราก็ยอดขายเติมตัวและสินค้ามันดีจริงอันนี้ของคุณตูนไหม
โอเคน้องเมธเนี่ยหลานเอ๋อหลานเอน้องเมธอาการเป็นไงบ้างครับแล้วทารุณพี่นางขนาดไหนครับเมธครับแต่ลูกกับหลานเองในเคสตายแล้วไอ้อูมิเด็กเล็ก3ขวบแต่3ขวบก็เป็นภูมิแพ้ได้มั้ยฮะก็ต้องใช้ฟูคอยแดนสารที่เหมือนอะไรครับน้ำนมแม่ในสัปดาห์แรกๆนะครับอูมิเด็กเล็ก3ขวบไม่สบายป่วยเรื้อรังเป็นปีทาเวลา1ซอง1เดือนดีขึ้น2เดือนปกติเริ่มๆมีการใส่เริ่มๆด้วยเมธาสองกล่องหายสนิทจากที่หวัดมาตลอดเป็นปีกินแต่ยาหาแต่หมอโอ้โหมีความคล้องจองด้วยนะกินแต่ยาหาแต่หมอป่วยก็บ่อยนะฮะวันนี้หายสนิทตอนแรกก็ไม่เชื่อนะก่อนจะหยุดยาที่หมอให้มาเลยแล้วกินแต่อูมิจะได้รู้ว่าหายเพราะอะไรกันแน่ทีนี้ลองกินแต่อูมิติดต่อ2เดือน2กล่องหายสนิทมันเหลือเชื่อมากรักเลยแอร์เชื่อมนี่ประสบการณ์ของคุณลูกค้านะว่าต้องขอบคุณคุณลูกค้าที่เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราดูกันนะครับน้องธนาลังมาน้องอายุ2ขวบเป็นหวัดบ่อยทานยาประจำก็เป็นหวัดปล่อยในของพี่หญิงนี่ของเคสใครเล่าให้ฟังหน่อยครับแล้วนั่งเล่าของของป่าค่ะป่าเป็นอะไรป่าเป็นไซนัสที่จมูกใช่เวลานอนโดนแอร์โดนอะไรก็จะแสบเลยค่ะแสบก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้คือเป็นภูมิแพ้แล้วน้ำมูกน้ำตาไหลมาก่อนไม่ค่ะแต่เขาจะเป็นไซนัสก็จะปวดมากเลยปวดตรงเนี้ยอ๋อเป็นมาช่วงหนึ่งแล้วใช่เป็นมาก่อนแล้วแล้วก็มาเป็นไตแล้วก็มากินเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยว้าวอันนี้อ่านตามที่พี่หญิงเล่านะครับเซนัสหายจริงค่ะสามีพี่เป็นคารุมิสตัวเมื่อก่อนโดนแอร์ไม่ได้แสบจมูกพอมาทานดูแลไตไปมาเซนัสหายด้วยก็บอกอนุภาคของคารุมิสมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายอ่ะมันแบบอะไรมันไม่ดีมันก็ซ่อมไปให้หมดนะฮะคือเห็นเอ้าจมูกไม่ดีเซนัสไม่ดีอ่ะซ่อมให้ด้วยนะครับตอนแรกจะไปซ่อมไตอย่างเดียวนะคนให้ทานไม่รู้จะไปช่วยนะก็มันก็ช่วยบอกแล้วว่าตัวฟูคอยแดนมันจะช่วยองค์รวมนะฮะอย่างที่คุณหมอก็บอกนะครับพอทานแล้วไตดีขึ้นกับรู้สึกว่าไซนัสไม่มีอาการเหมือนเดิมจนลืมเลยว่าเคยเป็นคอนเฟิร์มด้วยคนค่ะนี่ของแจ็คนะครับของแจ็คเชียงใหม่แล้วอยู่เชียงใหม่เนาะแต่ที่ต้องล้างจมูกเพราะว่าเป็นไซนัสล้างจมูกทุกวันอย่างน้อยเวลาคันทารุณีเราไม่ต้องล้างเลยนะก็คือไซนัสก็คือภาวะภูมิแพ้ที่ขึ้นระดับมานะครับสูงขึ้นนะครับแต่ภูมิแพ้ที่เป็นบ่อยแล้วหายคือคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยบางทีจะเป็นภูมิแพ้หลายประเภทนะครับภูมิแพ้หลากหลายอันนี้คือเคสที่เป็นฝรั่งรู้สึกที่บนเรือซูเปอร์สตาร์เวิร์คครูซของคุณสเวนเนาะอันนี้ก็คือเป็นฝรั่งนะครับรู้สึกมันจะมีภาพชัดกว่านี้อันนี้ภาพแบบดูไม่ค่อยชัดมันจะเป็นตุ่มๆๆๆนะสไลด์อาจจะไม่ชัดแล้วก็เรียบเนียนเลยนะครับเป็นสะเก็ดเงินครับเพราะว่าภูมิแพ้ผิวสะเก็ดเงินใช้เวลานานนะครับปกติรักษากินสเตียรอยด์ต่อชีวิตนะไม่ค่อยหายกันนะฮะท่านนี้ครับกินประมาณกินสเตียรอยด์กินยารักษา10ปีไม่หายครับทดลองอูมิเอ็กโซ3เดือนหายเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามหัศจรรย์เช่นกันครับท่านนี้ที่มาเลเซียที่เคสมาเลเซียครับแต่ว่าเป็นภาษาบาฮาซานะฮะแต่เราจะรู้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ AGL EXO and UMI นะครับ Eskima ก็คือภาวะผิวแพ้ผมเคยเป็นที่อังกฤษเนี่ยอันนี้เกือบตายเลยเนี่ยคือมันจะแบบผิวแห้งมันแตกแล้วน้ำเหลืองมันไหลออกมาเนี่ยแล้วมันจะโหแบบอย่างเงี้ยผมเคยเป็นอุ้ยไม่รู้วิธีตอนนั้นยังวัยรุ่นเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาหารเสริมมันช่วยไปหาหมอให้กินแต่สเตียรอยด์นะฮะกินก็ดีขึ้นอยู่กินก็เป็นนะครับเอเจโซอูมิมีระยะเวลาไหมไม่รู้นะไม่มีบอกไม่มีสองอะไรสักสองเดือนครับสองนิดนะประมาณนี้แล้วก็หายเลยนะฮะนี่เคียร์ที่มาเลเซียนะฮะอันนี้ก็ส่งตรงมานี่คุณพี่หนิงนะฮะอันนี้อยู่ที่เดือนก่อนรู้จักพี่คนหนึ่งเขาโทรจากสวีเดนอันนี้เราก็จำหน่ายเจลทั่วโลก60ประเทศเนาะอันนี้เป็นพี่ที่สวีเดนท่านหนึ่งเป็นโรคหลายโรคคือเป็นภูมิแพ้ตาผ้ามัวหน้ามืดวิงเวียนปวดคอปวดเข่าปวดข้ออยากกินทุกตัวเลยนะครับก็ซื้อไป10กล่องนะฮะเราจะสมัครผ่านสกายออนไลน์แล้วก็หลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลติดต่อไม่ได้พอออกจากโรงพยาบาลก็กินนะครับแต่หมอบอกว่าต้องอยู่โรงพยาบาล4เดือนเนาะแต่พอเอาเอเจลกินทุกตัวบอกว่าหายเลยอย่างอัศจรรย์นะครับแต่หมอไม่รู้นะฮะหมอสวีเดนไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลก็แพ้ยาที่หมอให้ด้วยสวีเดนด้วยนะครับผิวไม่เกรียมแต่พอเขากินเอเจลรอดตายครับแผลที่แตกแห้งอะไรเงี้ยหายเร็วมากครับจนออกจากโรงพยาบาลได้นะครับอันนี้คือกินในโรงพยาบาลเลยนะครับก็เป็นเรื่องภูมิแพ้แพ้ยาแพ้ทุกแพ้นี่แพ้ไปหมดนะครับอันนี้เป็นสเก็ตเงินที่คุณล่าให้ผมได้เจอตัวจริงนะครับเป็นมา10ปีเหมือนกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันเป็นสเก็ตเงินมันจะเป็นไม่หายถ้า
่านนี้คือเป็นจนเกษียณแล้วนะฮะอายุที่ผมเจอตอนนั้นถ้าเรา69ตอนนี้น่าจะประมาณ74แล้วแหละอยู่พัทลุงนะฮะทีนเอเจอเดือนนึงเนี่ยสะเก็ดเงินจากเมื่อก่อนก็จะเป็นที่หัวนะฮะก็หายจากที่มือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเล็บมันจะขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเหมือนอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยขาวเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะแปลกๆอ่ะมันจะดำตรงนี้จะขาวตรงนี้เป็นเหมือนด่างๆอ่ะด่างที่หน้าด้วยนะครับแล้วก็หายเนี่ยจะด่างแบบเนี้ยด่างๆๆๆๆด่างอย่างเงี้ยแล้วก็หายดีขึ้นมันก็จะขุ่นๆผิวก็จะเริ่มตื้นกลับมาผมเห็นการพัฒนาของพี่เขาเลยอึ้งมากเลยครับหลังจากนั้นก็เลยมาเข้าประชุมแล้วก็สนใจในธุรกิจเพราะว่าสินค้าช่วยชีวิตเขาได้นะครับอันนี้ภูมิแพ้โอมิครับ10ซองนะครับ10วันเห็นผลทาวิอันนี้จะเป็นของผมมั้งทาวิมีแล้วดีไงบ้างครับปกติเป็นแพ้ครับทานแล้วก็ดีไม่มีหายใจขัดเลยทานกี่วันเวลายังไงบ้างแม่ทาบอกว่าดีเพราะแม่ภูมิแพ้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าแม่ส่งมรดกให้ลูกนะครับก็เป็นกันด้วยกันก็แม่ทานมา10กว่าวันเหมือนกันก็10วันเห็นผลทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีเดียวทาวิสองซอง10วันแข็งแรงใส่นัดดีขึ้นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ประมาณสองซองอันนี้แพ้อย่างรองเท้าที่ผมพูดที่คือเมื่อกี้เรามันมีแพ้หลายประเภทนี่คือแพ้สิ่งที่สัมผัสแพ้ยาก็คืออาจจะเป็นแบบหนีบคีบอะไรของเขาอะนะฮะก็เป็นที่อย่างเงี้ยลูกสาวแพ้ยาที่ทำจากรองเท้าแบบหนีบอันนี้แพ้ไม่ตอนสามขวบแล้วหายแล้วกลับมาแพ้อีกสองเดือนผ่านมาทานยาไม่ดีเลยทานอุมิเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน3วัน3ซอง3วันใช้9ซองผลออกมาดีมากเลยค่ะอันนี้จากตอนเป็นอยู่แพ้ปวดหายมีหลายเท้ามากเลยนะผมไม่รู้ว่าเท้าไหนมันเรียงยังไงนะใครเป็นคนใครเป็นเจ้าของเคสนะครับเนี่ยคุณวิติอันไหนเป็นนิ้วของปัจจุบันอันนี้เป็นของก่อนอันนี้ปัจจุบันอ๋ออันนี้คือดีแล้วอันนี้คือแย่สุดแล้วก็ดีมาอันนี้ใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ9วันเอ้ยโทษนะครับ9ซอง3วันนะครับอันนี้ของดาราครับใครรู้จักบ็อกเกอร์ชินามอนเกิร์ลบ้างใครรู้จักบ้างฮะนะครับอุ้ยพี่ดอนแต่งหน้าได้หรอชินามอนเกิร์ลที่เขาจะสอนแต่งหน้าออนไลน์อ่ะเขาเคยมาพูดอ๋อเคยมาพูดที่เอเจลนะฮะรู้จักไหมฮะสาวๆไม่รู้จักก็ตายแล้วคุณหนุ่มๆรู้จักชินามอนเกิร์ลนี่เขาจะดังเหมือนมันจะเป็นช่องเหมือนโมเมพาเพลินที่เขาจะแต่งหน้าแล้วก็ชินามอนเกิร์ลท่านนี้ก็เนี่ยฮะชินามอนเกิร์ลนะถ้าใครจำได้เมื่อก่อนนั้นนี้มดเกิดผื่นขึ้นล่างทั่วร่างไม่รู้สาเหตุมันขึ้นเธอเป็นตุ่มๆแบบนี้เขาส่งรูปมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยขึ้นออกเฟซในอินสตาแกรมก็เลยนะฮะแล้วเขาก็มีบูมี่อยู่กับบ้านเขาพอดีพอดีเขาก็ซื้อเอเจลอยู่นะครับเป็นทุกวันเลยเกือบเดือนด้วยเลยโพสหน้าเพจถามว่าใครเคยเป็นบ้างคุยกับหมอบอกว่าเป็นอาการเครียดหรือแพ้อาหารทะเลทานคอลลาเจนอยู่ก็เลยหยุดทานเพราะกินคอลลาเจนก็มาจากทะเลก็เลยหยุดนะครับแต่จริงแล้วถ้าแพ้อาหารทะเลคนแพ้มานานแล้วก็เลยหยุดคอลลาเจนมีหลายคนบอกให้ทานยาแก้แพ้คือที่เราต้านฮิสตามีนนะฮะสุดท้ายก็เลยกินอูมินะครับช่วยเพิ่มภูมิด้วยเป็นลูกค้าอยู่แล้วรอทานดูปุ๊บหายเลยครับอันนี้ก็บอกว่ากินแค่ประมาณสักเนี่ยกินปุ๊บยุบเลยแต่ก็ไม่หายก็ใช้ประมาณวันเดือน2เดือนก็ไอ้โทษนะประมาณ2วันก็หายเลยอันนี้คืออันนี้ตอนขึ้นแล้วก็ทานปุ๊บมันก็เริ่มยุบนี่เห็นไหมมันจะจางๆเลยนะแล้วก็ประมาณสักวันสองวันก็ดีขึ้นทีเดียวนะครับผมแพ้น้ำมูกไหลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ดีขึ้น10วันสังเกตว่า10วันเห็นผลแล้วเนาะเร็วมากเลยนะครับอันนี้ก็ภูมิแพ้ไม่มีอาการเคสเยอะมากเลยขอไปเร็วแล้วกันนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีการภูมิแพ้เลยครับสุดยอดนะครับเป็นภูมิแพ้ป้าไม่ใช่ของใครครับอ๋อคุณย่าย่าละไอจีเหมือนเดิมลูกค้าภูมิแพ้ดีขึ้นปกติอันนี้ชัดเลยแพ้สารเคมีเห็นมั้ยนี่เคสของคุณอะไรฮะของพี่บีเองนะฮะแพ้สารเคมีโรงงานแพ้ฝุ่นโรงงานที่มีสารเคมีเยอะทีนี้ปีนี้เป็นเยอะมากเลยวันแรกส่งซองวันต่อมากินวันละซองดีขึ้นเลยภูมิหมดแล้วส่งด้วยส่งเพิ่มด้วยนะนะครับถ้าสิบเห็นไหมส่งไปมา10วันน่ะ10วันอูมิเอ็กโซ10วันอูมิเอ็กโซนะฮะหายปิดทิ้งนะครับเคสไซนัส1 2เดือนหายเลยครับกินอูมิอย่างละ1ต่อวัน10โมงพิโซอาหารเหมือนกันนะครับว่าเยอะจังเลยอันนี้ของพี่บีไปเลยอีกแล้วนะพี่บีเป็นเจ้าภูมิแพ้นะรู้สึกนึกเคสพี่บีภูมิแพ้เยอะมากบีไม่มีอาการน้ำมูกไหลเลยนะจากการแพ้ตั้งแต่ทานอูมิโอ้โหยอดแล้วก็เคสนี้เริ่มแรกก็มึนนะตอนนี้อาการมึนๆลดลงบ้างรู้สึกดีเพราะพี่ไม่ได้กินยาภูมิแพ้เลยช่วงนี้ประสบการณ์ภูมิแพ้กินแล้วก็ดียาไม่ต้องใช้เลย